าจะเดินไปนู่นแต่มันไม่มีอะไรมันเป็นหลักมันไล่รถออกไปหมดแล้วในจุดนี้แหละที่มันมีกล้องแต่ไม่ดึงดึงแล้วร้อนจ้องมาดูฝั่งนี้ดิตรงนี้เป็นที่พักที่จอดรถเมย์อันนี้รถเมย์แล้วอันนี้เป็นทางลงได้ช่วงนี้แล้วพี่ครับนี่คือกล้องที่มี AI นะในสีเขียวนี่คือ AI รถพวกนี้นี่คือเรียลไทม์เลยนะครับปัจจุบันเลยก็คือถ้าใครจอดเกิน3นาทีเนี่ยมันจะแอปภาพแล้วก็ส่งภาพเนี่ยเข้าที่รถจะส่งแล้วไปดำเนินการให้กับตำรวจจราจรกลางขนส่งทางบกออกใบสั่งเลิกขอทักทายเจ้าคนขับรถเรียกเจ้าของรถมามารับคำตกให้3นาทีใช่ไหมครับ3นาทีครับถ้าไม่ถึง3นาทีก็จะปล่อยครับหรือถ้าเกิดรถติดยาวเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยรถมันติดยาวเขาไม่ได้จอดเป็นการเช่นแต่ต่อไปมันจะเป็นบัสเลนนะครับนี่นะต้องดูให้จุดนะบอกที่ว่าบอกตลาดถ้าเป็นบัสเลนก็ถ้าเป็นบัสเลนได้เป็นภาพต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านถ้าเป็นบัสเลนนะรถก็ไม่กล้าจอดไม่ดีกว่าไหมถ้าลองแล้วพี่จะไปนะแล้วจะมาอะไรนะอันนี้เส้นนี้ค่ะแล้ววันนั้นคุยกับตลาดกล้อง AI เนี่ยเป็นกล้องกล้องนี้เนี่ยจะจับภาพไว้แล้วก็ส่งภาพดังกล่าวเนี่ยไปที่ตำรวจจราจรกลางนะครับตำรวจจราจรกลางก็เอาไปดำเนินการต่อในเรื่องการประทับใช้กฎหมายออกใบสั่งนะครับหรือว่าเรียกเจ้าของรถเนี่ยมาเจรจานะครับว่าใครเป็นคนขับจะดำเนินการยังไงเนี่ยก็เป็นส่วนของตำรวจเรื่องอีกส่วนหนึ่งก็คือจะส่งไปที่ขนส่งทางบกเพื่อเพราะว่าขนส่งทางบกเนี่ยเป็นผู้ออกใบอนุญาตรถรับจ้างสาธารณะกับทะเบียนป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนของรถแท็กซี่3ล้อดังนั้นเนี่ยคิดว่าการดูแลวันนี้เป็นวันพร้อมนะที่จัดระเบียบของแท็กซี่แล้วก็การจราจรในตรงนี้นะคะในเขตก็มาดูเส้นนี้คือเป็นเส้นที่รถติดนะคะว่าที่สุดเกิดว่าวันนี้ก็ไหลอยู่อย่างนี้ยังโล่งอยู่นะเป็นวันที่เราคิกออฟไงเขาได้โชว์เลยว่าไม่ติดแต่ว่าเขาบอกว่าจะร่วมทุกวันครับร่วมทุกวันหลังจากวันนี้ไปแล้ววันนี้เรามีการร่วมกันนะคะในการดูในเรื่องจราจรเนี่ยวันนี้ก็จะมี2-3จุดเรื่องของการจอดรถแท็กซี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเพื่ออยากจะจอดตรงไหนก็จอดนี่มันจะไม่รู้ติดขัดเป็นกล้องที่สามารถที่จะถ่ายทะเบียนรถได้มันจะโฟกัสที่ทะเบียนรถเพราะว่าเราเขียนซอฟต์แวร์ไว้เป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เราถ่ายเนี่ยจะถูกเก็บแล้วก็ส่งไปที่สำนักจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นจะส่งไปให้ตำรวจจราจรกลางส่งไปให้กรมการขนส่งทางบกเพื่อเอาไปดำเนินการในการบังคับใช้ใบสั่งนะครับเปรียบเทียบปรับกับคนที่ทำผิดให้ข้อมูลก่อนกรุงเทพมหานครเนี่ยเก็บข้อมูลนั่นเฉยๆเนี่ยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับเรื่องของการเอาไปให้ตำรวจจราจรกลางดำเนินการต่อเนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยจัดวินัยของรถรับจ้างสาธารณะให้ปฏิบัติตามป้ายห้ามจอดวันนี้เป็นวันที่เราคิกออฟนะในเรื่องการจัดระเบียบทั้งหมดอาจจะเห็นว่ามีรถโล่งก็แสดงว่าปฏิบัติการได้ดีนะคะวันนี้บูรณาการร่วมกันมีทั้งกทม.มีท่านเข้ามาตรวจดูนะคะสำนักนายกในนามของท่านนายกก็มาดูว่าการจัดจราจรแถวราชประสงค์นี่เป็นอย่างไรบ้างจะมีกทม.มีเทศกิจมีตำรวจท่องเที่ยวนะคะมีนครบาลพักด้วยนครบาลด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการแถวนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาดูว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะดูตรงไหนที่พอจะให้ไปที่ดรอปออฟแท็กซี่หรือว่าที่จอดรถเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอาจจะที่จอดรถอาจจะไม่พอแต่มีส่วนเงินค่าไหนที่เหลือ
ก็จะให้จอดเพิ่มก็ช่วยกันจัดระเบียบในเรื่องของที่จอดรถด้วยจริงๆแล้วออกมาจากห้องประชุมที่วันนั้นท่านรัฐมนตรีไปที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านสั่งการโดยสรุปว่า1ต้องไม่จอดในที่ห้ามจอดนะครับโดยเฉพาะรถรับจ้างสาธารณะแต่การไม่จอดในที่ห้ามจอดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะดูแลแล้วก็มีเทศกิจเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ให้เขาจอดเนี่ยต้องมาคุยกันว่าแล้วเขาจะไปจอดตรงไหนถ้าผลักเขาออกไปโดยที่ไม่มีที่จอดรองรับเนี่ยมันก็คงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนดังนั้นก็ต้องเป็นภาคเอกชนที่จะจัดที่จอดอย่างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยจัดไว้3ที่รอบอาคารของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเดี๋ยวไปดูกันท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ส่วนฝั่งเคสอนเนี่ยเขาก็มีที่จอดที่เขาจัดเอาไว้พอสมควรแล้วก็เป็นความร่วมมือกันก็คือไม่ให้จอดในที่ห้ามจอดแล้วก็จัดที่จอดสำรองเอาไว้เป็นแก้มลิงให้เขาก็ไปใช้2ถ้ามีคนฝ่าฝืนเนี่ยใช้กล้องVIในการบังคับใช้กฎหมายใบสั่งนะครับเรียกมาเสียภาพต่างส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของพวกที่ชอบไซส์แขกนะครับเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ยอมรับผู้โดยสารคนไทยแต่รับแต่คนต่างชาติเป็นคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวจะกับโครงการท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้าไปดำเนินการโดยเฉพาะบางทีพวกนี้เนี่ยก็ไปทำผิดข้างในในที่ที่ทางผู้ประกอบการจัดไว้ก็มีนะครับไม่ยอมรับผู้โดยสารคนไทยแต่รับแต่คนต่างชาติก็พูดกันไปหมดเลยนะครับอีกอันนึงเนี่ยทางสน.ลุมพินีเนี่ยมีการเสนอว่าถ้ามันเป็นบัสเลนนะครับเลนซ้ายสุดเป็นบัสเลนเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพียงแต่ว่าเราจะรู้ว่ามันมีผลกระทบทางด้านไหนไหมท่านรัฐมนตรีเลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นบัสเลนแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบกับคนที่จะจอดส่งคนนะครับอาจจะกระทบนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทางการจราจรขนส่งรถตู้ทางกรุงเทพมหานครดูว่าสามารถที่จะผ่านทางเดินเท้าเนี่ยเข้าไปแล้วไม่กระทบกับจอดเดินเท้าเนี่ยกระทบน้อยที่สุดท่านเป็นยังไงบ้างท่านก็สั่งการไปแล้วครับท่านรองปลัดสุภกิจรับไปพิจารณาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางนี้ไหมผมเคยคุยกับน้องนะว่าจริงๆแล้วเรากำลังปัญหาของเราเนี่ยเรากำลังดีกว่าคนถ้าเกิดสมมติเราทำความเข้าใจกับคนได้ในทุกหน้าที่นะครับผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้เป็นอาชญากรรมอาชญากรอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติเขามีจิตสำนึกแล้วก็คิดว่าการทำผิดเนี่ยสังคมกำลังเศร้ามองถ้าเกิดสมมติเราเข้าใจกันเนี่ยการเรียกค่าโดยสารเกินราคาก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ขนส่งทางบกเนี่ยก็คงจะต้องมีชุดที่จะเข้ามาดูให้เข้มแข็งขึ้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็มีการดำเนินการนั้นก็แวะไปหาท่านที่มีความรู้แต่เรื่องผลจะมาไหมจะจอดตอบนั่งแท็กซี่หน่อยนะฝั่งนี้ก็จอดตรงนี้หรือเปล่าเวทียาไหมจอดเวทียามาสามนาทีเจ้าที่คุณจอดได้สามนาทีครับสมมติอยู่ที่ไหนยังไงคือในกล้องระบบที่ขวามาสิขวาไปกล้องระบบไทยที่ยังไม่ได้ผลได้ดำเนินการทดสอบระบบนะครับซึ่งตามการที่เห็นที่ว่าติดบนสะพานลอยมันจะจับป้ายทะเบียนพอรถจับป้ายทะเบียนเนี่ยลักษณะของการทำงานมันถ้าเกิดว่ามีรถจอดตั้งเอาไว้เวลาจอดสิบนาที3นาทีมันจะแคปเจอร์ภาพแล้วส่งเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมก็คือในส่วนของกตม.แล้วส่งมาในระบบของไลน์แอปพลิเคชันในส่วนของเจ้าที่ที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในนั้นนะครับในส่วนนั้นเนี่ยเจ้าที่แต่ละส่วนเนี่ยก็จะรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของแต่ละท่านที่จะดำเนินการในตามภาระของตัวเองครับผมในส่วนนั้นแล้วจะเอาไปเชื่อมกับของเอกชนเมื่อไหร่ครับมันจะสามารถเอาไปติดตั้งกับของระบบเอกชนรอบนี้ได้ไหมเพราะเขาก็มีความร่วมมือเขาเป็นมาผสมโมเดลเชื่อมกล้องกับเอกชนครับต้องบอกว่าเอา AI ตัวนี้ไปเชื่อมกับกล้องของเอกชนในเบื้องต้นตอนนี้มันจะเป็นเนื่องจากว่าต้องตัวนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดการดำเนินการของเอกชนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าทางพิเศษนี้ก็ครับก็อาจจะมีการทดสอบระบบในว่าถัดไปนะครับตรงนั้นแต่ตัวนี้มันเอาไว้ตรวจจับนะจอดเกิน3นาทีจับนะขึ้นสองครับครับครับเห็นหน้าครับถอยมาถอยมาตัวจ้าตัวจ้าแล้วเราเก็บข้อมูลแล้วตอนนี้
เสนอในเรื่องของการที่จะปาดทางเท้าเพื่อเป็นจุดดรอปออฟนะครับก็เป็นส่วนนี้สำนักงานจราจรขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คงนำข้อพิจารณาไปข้อเสนอแนะเนี่ยไปพิจารณานะครับก็คงต้องหารือร่วมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายตามท่านผู้ว่ามหานครเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายในเรื่องของการเดินได้เดินดีเราคงต้องพิจารณาร่วมในหลายๆวาระนะครับและในหลายๆกรณีเพื่อความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมตอนเบื้องต้นเนี่ยจะต้องหารือกันทั้งหลายฝ่ายนะครับในทั้งสำนักงานจราจรและขนส่งและก็ทางสน.ในพื้นที่นะครับว่าการดำเนินการที่ปาดทางเท้าเพื่อให้เป็นจุดดรอปออฟจะมีประเด็นข้อดีข้อเสียอย่างไรเพราะเบื้องต้นเนี่ยบางครั้งถ้ากรณีถ้าเกิดมีการปาดทางเท้าก็อาจจะก่อเกิดกับแท็กซี่มาจอดแช่ถูกฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยกันทั้งหลายฝ่ายนะครับว่าจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างอย่างไรอันไหนที่ดีกว่ากันก็คงเลือกในช่องทางนั้นครับผมคงไม่ได้มุ่งเป้านะครับต้องบอกว่าไม่ได้มุ่งเป้าอย่างนั้นเพียงแต่เป็นข้อเสนอหนึ่งในการแก้ไขเท่านั้นเองครับข้อเสนอหนึ่งและมีข้อเสนออีกข้อเสนอหนึ่งในการเรื่องออกข้อบังคับเป็นบัสเลนอันนี้ก็อีกข้อเสนอหนึ่งนะครับในการที่ว่าเฮ้ยทำอย่างไรให้รถสาธารณะที่จอดแช่กีดขวางแล้วรถเมย์จะต้องไปจอดถึงช่องที่สองถูกไหมฮะเพราะบางครั้งเนี่ยรถตุ๊กๆหรือแท็กซี่จอดแล้วสองช่องเบียดกันทำให้รถเมย์ไปจอดในช่องที่สองเนี่ยก็หนึ่งต้องบอกว่าเกิดการติดขัดของพื้นที่จราจรถูกไหมฮะสองประชาชนก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายเพราะประชาชนก็ต้องข้ามถนนไปขึ้นรถเมย์ในช่องที่สองซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาการจราจรเพื่อให้การจราจรในบริเวณถนนลาดตำดีมีการคล่องตัวมากยิ่งขึ้นตามนโยบายท่านผู้ว่าในการแก้ไขลดจุดฝืดนะครับผมคาดว่านโยบายนี้ค่ะจะเริ่มเข้าที่ประชุมเมื่อไหร่ที่ประชุมแล้วก็ออกมาเป็นแนวนโยบายชัดเจนว่าจะปาดหรือไม่ปาดจะชัดเจนได้เมื่อไหร่ครับคงต้องหาเรื่องในน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าที่จะเริ่มนัดหมายที่ประชุมในแต่ละหน่วยงานได้ครับขอบคุณครับครับไวทยา